อาจารย์ชิติพันธ์เที่ยงหนึ่งครับสวัสดีครับสำหรับผมนะครับอาจารย์ชิติพันธ์นะครับมีความเชี่ยวชาญในด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนะครับโดยใช้เทคนิคทางด้านโมเลกุล่านะครับพวก DNA marker หรือว่าพวกการใช้เครื่องมือการทำ PCR นะครับการโคลนยีนการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับสำหรับในหลักสูตรนวัตกรรมข้าวนี้เราก็มุ่งเน้นในด้านการเพิ่มผลผลิตการปรับปรุงพันธุ์เพิ่มคุณภาพของข้าวเป็นหลักนะครับสำหรับนักศึกษาที่ได้เข้ามาในสาขานี้นะครับท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับทฤษฎีนะครับการนำไปประยุกต์ใช้นะครับเครื่องมือนะครับการใช้เครื่องมือวิธีการนะครับรวมถึงเทคนิคต่างๆนะครับซึ่งอาจารย์นะครับได้ผ่านการทำวิจัยมานะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับเพื่อที่จะทำให้เกษตรกรรมอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องข้าวนะครับก้าวหน้าไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับอาจารย์ขอเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับได้มาพิจารณานะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับสำหรับการทำให้การเกษตรของประเทศไทยนั้นก้าวหน้าไปเพิ่มขึ้นครับผมขอบคุณครับขอบครับ